แล้วก็มีนายวรรณพุทธนักประเดิมครับเปิดค่ายมวยวอร์เทคโนโลยีจังหวัดศรีสะเกษแล้วก็มีนายตานามปุ่นเชิญอาจารย์อภิกรรมโอครับรับเกียรตินะครับทำการแสดงในวิธีเปิดการแข่งขันชกกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่จังหวัดพัทลุงตั้งแต่มีโควิดมาเราไม่ได้มีการจัดการแข่งขันเลยนะครับก็เป็นโอกาสดีนะครับที่พี่น้องเราจะได้ผ่อนคลายนะครับแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้ลูกหลานได้ใช้เวลาบ้างให้เกิดประโยชน์ในการออกกำลังกายนะครับสร้างปัจจัยบวกนะครับ